วัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชครับวันนี้เรามาอยู่กับเอลังเง่อุนโซเน่ในรุ่นดาโทกราฟโลสโกครับผมในรหัส 403.032 ครับผมซึ่งตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับในปี1999เป็นวัสดุไวโกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโลสโกซึ่งเปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกในปี2005แต่ว่าความพิเศษของตัวนี้มันจะแตกต่างจากตัวรุ่นใหม่ๆตรงที่ว่าตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นไซส์41มิลครับตัวนี้มันจะเป็นรุ่นที่เลิกผลิตไปตอนปี13ครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นไซส์ที่เป็น39มิลซึ่งสำหรับโอ๊ตเนี่ยถือว่าหาดูได้ยากแล้วก็มีไซซิ่งที่ค่อนข้างพอเหมาะพอเจาะกับคนที่เป็นไซส์ของฝั่งเอเชียด้วยครับผมซึ่งตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งของเอลังเง่ที่โดนแซวบ่อยมากๆครับว่าเป็นนาฬิกาที่หลังสวยกว่าหน้าครับผมซึ่งคำนี้เนี่ยสำหรับโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตถือว่าแบบโอ้เป็นการให้เกียรติกันแบบสุดๆไปเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับโอ๊ตมองว่าหน้ามันสวยมากๆครับผมเพราะว่ามันมีการจัดเรียงฟังก์ชันที่แตกต่างจากโคโนกราฟของแบรนด์อื่นๆอย่างชัดเจนเลยไม่มีใครเหมือนกับเขาเลยครับแต่ว่าตัวหลังของเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าจริงๆแล้วโคโนกราฟเนี่ยมันเป็นเครื่องที่สวยมากๆอยู่แล้วตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับตั้งแต่แบบยุคที่เป็นโคโนกราฟเครื่องไขลานที่โด่งดังอย่างเช่นเลอร์มาเนียหรือว่าโคโนกราฟที่เป็นเครื่องออโต้อย่างพวกซินิตเอลพิเมโลหรือเดโทน่านะครับจริงๆแล้วเครื่องของเขาเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าฟังก์ชันปกติค่อนข้างมากเพราะว่านี่คือฟังก์ชันที่เกิดขึ้นมาท้ายๆเกิดมาหลังแอนนูลคาเลนดาเกิดมาหลังเพอร์เพชัวคาเลนดาด้วยซ้ำครับแล้วก็แน่นอนว่าตัวของเขาเนี่ยมีฟังก์ชันที่ด้วยความซับซ้อนของเขาเนี่ยมันจะมีปริมาณชิ้นงานเนี่ยที่ต้องทำเพิ่มเนี่ยมากกว่า100ชิ้นเลยครับผมอย่างตัวเนี้ยครับคือมันเป็นชิ้นงานที่ต้องใช้จำนวนชิ้นอยู่ที่405ชิ้นแต่ว่าทูบิยองของเอลังเง่ในแบรนด์เดียวกันครับเขาใช้อยู่เพียงแค่260กว่าชิ้นเท่านั้นครับซึ่งตัวเนี้ยถือว่ามีการใช้ชิ้นส่วนมากกว่าเดิมเนี่ยถึง140ชิ้นเลยครับซึ่งมันทำให้ฟังก์ชันของโคโนกราฟเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องที่เวลาทำหลังเปลือยแล้วเก็บงานดีๆนะครับถือว่าเป็นชิ้นงานที่ค่อนข้างมีความสวยมากๆอย่างตัวเทพๆของพวกปาเต็กก็อย่างพวก5270เนี่ยเขาก็มีความงามของเครื่องมากกว่ารุ่นธรรมดาเยอะมากๆครับสำหรับเอลังเง่ดาโทกราฟตัวนี้แล้วด้วยนะครับจริงๆแล้วชิ้นงานของดาโทกราฟเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันอื่นนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นเฟืองมีการซ้อนกันของแท่นเครื่องมีการซ้อนกันของเฟืองซะส่วนใหญ่แต่ว่าพอมันเป็นโคโนกราฟเนี่ยครับการเรียงชิ้นงานของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นชิ้นงานที่เป็นชิ้นเหล็กเล็กๆ เรียงซ้อนกันครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นการคำนวณกันของระยะของการโค้งของเหล็กครับผมว่ากดตรงนี้ไปปุ๊บชิ้นงานที่มันเป็นเหล็กตรงนี้ที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะต้องโค้งมากดกับเฟืองตัวนี้พอดีเป๊ะแล้วก็ชิ้นส่วนของตัวจะงอยนะครับก็ต้องโดนคำนวณมาแล้วเช่นเดียวกันครับว่ากดไปปุ๊บแล้วมันจะต้องไปขบกับเหล็กอีกตัวหนึ่งได้อย่างพอดีครับผมซึ่งตัวนี้มันเป็นความยากของการทำเครื่องโคโนกราฟครับผมซึ่งก็ถือว่าเอลังเง่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์หนึ่งที่ทำเครื่องโคโนกราฟได้อย่างสวยงามที่สุดครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆของการเป็นนาฬิกาโคโนกราฟของเอลังเง่ครับผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับในสายคนที่เล่นนาฬิกาลึกๆด้วยกันนะครับเขาก็จะมีรู้จักกับวอชเมเกอร์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นระดับโลกเลยก็คือคุณฟิลิปดูฟูครับผมซึ่งคุณฟิลิปดูฟูเนี่ยครับเขาก็เป็นวอชเมกเกอร์ที่เก่งที่สุดในโลกทีนี้เขาอะใส่นาฬิกาของแบรนด์อื่นที่เขาไม่ได้ทำเองอยู่แค่แบรนด์เดียวครับซึ่งก็คือตัวดาโทกราฟเนี่ยครับเพิ่งเขายกย่องว่านี่คือนาฬิกาโคโนกราฟโคลอมวิวที่ดีที่สุดในโลกด้วยครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นสตอรี่คร่าวๆของความจริงของนาฬิกาดาโทกราฟของแบรนด์เอลังเง่เลยครับซึ่งเราก็จะมาดูดีเทลกันลึกๆมากกว่านี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้เรามาดูที่หน้าปัดกันเลยครับผมความจริงของหน้าปัดของเอลังเง่นะครับตัวดาโทกราฟเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ของการจัดเรียงเลย์เอาท์ของดาของความเป็นโคโนกราฟเนี่ยค่อนข้างมีเอกลักษณ์ครับผมโดยที่2วงล่างของเขาเนี่ยจะมีการขัดแต่งลายที่สีไม่เหมือนกับตัวหน้าปัดซึ่งทำให้เราอ่านค่าได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับก็ความโดดเด่นของเขาเลยก็คือบิ๊กเดทนั่นเองบิ๊กเดทกับคนบิ๊กเดทของเอลังเง่นะครับจะมีเอกลักษณ์มากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเซตฟังก์ชันของการจัดเรียงวันที่นะครับเราจะใช้เม็ดมะยมใช่ไหมในฝั่งสวิตแล้วก็จะเป็นเม็ดมะยม2จังหวะแต่ว่าเราสังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดเราดูรุ่นอื่นๆของเอลังเง่เลยนะจะเห็นว่าเอลังเง่เนี่ยเขาจะชอบทำเม็ดมะยมจังหวะเดียวครับผมแต่ว่าเขาน่าจะย้ายการจัดเรียงวันที่เขาจะย้ายฟังก์ชันของการเปลี่ยนวันที่เนี่ยไปอยู่ที่ปุ่มด้านซ้ายบนตรงนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันเป็นข้อดีมากๆของนาฬิกาของเอลังเง่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดที่เป็นจุดที่บอบบางที่สุดของนาฬิกานะครับคือเม็ดมะยมครับผมเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่แกนบางๆที่จิ้มลงไปบนเครื่องแล้วก็ไปทำงานกับตัวกลไกซึ่งการที่มันมีฟังก์ชันเยอะหรือว่ามันมีจังหวะหลายๆจังหวะเนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้เม็ดมะยมเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วนาฬิกามีอายุค่อนข้างสั้นครับผมแต่ว่าอย่างเอลังเง่เขาแยกฟังก์ชันออกไปที่ตัวปุ่มด้านข้างซึ่งแบ่งเบาภาระของตัวเม็ดมะยมไปได้มากมันทำให้นาฬิกาตัวนี้มีการใช้งานที่ได้ค่อนข้างยาวมากกว่าเดิมครับผมแล้วตัวหน้าของเขาเนี่ยก็เลยมีเลย์เอาท์ที่สวยงามเช่นนี้ครับ
การจะเรียงหน้าปัดของเขาเนี่ยตัววงภายนอกก็จะเป็นตัวทาชิมิเตอร์ที่มีหน้าที่ในการจับความเร็วของตัวนาฬิกาได้ด้วยครับวงซ้ายก็จะเป็นเข็มวินาทีครับผมวงขวาจะเป็นการจับเวลาแบบชั่วโมงแล้วก็ตัวตั้งโครโนกราฟของเขาก็จะเป็นแบบโคลัมวิวซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีการจังหวะการกดที่ค่อนข้างนุ่มมือมากๆครับผมการใช้งานของตรงนี้ก็จะง่ายมากครับตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งเวลาปกติครับผมเราสามารถหมุนไปแล้วก็ปุ่มซ้ายบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนวันที่ครับผมซึ่งเขาก็จะเป็นแบบใบพัด2ใบนะครับเราสังเกตว่าเวลาเรากดปุ๊บก็จะเป็นแผ่นวันที่ที่โดนเปลี่ยนไปเรื่อยๆของ2เลเยอร์ของวงหลัก10แล้วก็หลักหน่วยครับผมโครโนกราฟของเขาตัวนี้ก็จะเขียนด้านข้างเลยครับว่าตรงนี้จะเป็นไฟแบ็คครับผมซึ่งมันแปลว่าเราสามารถจับเวลาอย่างต่อเนื่องได้ครับปุ่มบนเป็นตัวสตาร์ทกดสต็อปด้านบนเช่นเดียวกันครับแล้วก็กดรีเซ็ตแต่ว่าความที่เป็นไฟแบ็กนะครับมันจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากโครโนกราฟปกติก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตแต่เราก็สามารถจับเวลาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับผมโดยที่มันก็จะวิ่งต่อหลังจากที่เรากดรีเซ็ตครับผมนี่กดรีเซ็ตอีกรอบก็จะกลับมาแล้วก็ทำงานต่อเลยครับผมซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของไฟแบ็กครับซึ่งจริงๆไฟแบ็กเนี่ยครับจริงๆต้องใช้ชิ้นส่วนเยอะขึ้นจากโครโนกราฟปกติอีกเยอะเลยครับเพราะว่ามันจะต้องสามารถรับแรงกระแทกของเฟืองเนี่ยที่มันตีไปแล้วตีกลับได้อย่างต่อเนื่องครับผมเลยทำให้เครื่องของโครโนกราฟที่เป็นไฟแบ็กเนี่ยจะต้องมีความคงทนสูงแล้วก็มีจะต้องใช้ความสามารถในการทำอีกเยอะขึ้นจากโครโนกราฟปกติมากๆครับเรามาดูเครื่องกันอีกรอบครับตัวเครื่องของเขานั้นก็จะเป็น KL951.1 ครับผมทีนี้ตัวเครื่องของเขาในรายละเอียดเขาก็จะเป็นเครื่องบีทที่เป็น 18,000 บีทแล้วก็เก็บพลังงานได้36ชั่วโมงครับเรามาสังเกตกันที่ตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันมี2สีครับผมฝั่งนึงที่เป็น German Silver หรือว่า Silver Noise นะครับซึ่งเป็นสีเหลืองซึ่งเขาก็จะเป็นแท่งเครื่องที่ไม่ได้ชุบโรดิเอมครับผมเพราะฉะนั้นเครื่องเขาจะมีความเหลืองแล้วก็ยิ่งเก็บนานก็จะยิ่งเหลืองขึ้นไปเรื่อยๆครับส่วนฝั่งที่เป็นโครโนกราฟเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะเป็นสีเงินครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยของเอลังเง่ซึ่งเวลาเราดูเครื่องเราจะเห็นสตอรี่ของมันเลยว่าตรงไหนที่มันเป็นกลไกของการทำงานของโครโนกราฟแล้วก็ตรงไหนที่เป็นกลไกของการทำงานแบบปกติครับผมซึ่งตัวสีเงินก็จะเป็นแบบปกติครับทีนี้โครโนกราฟของเอลังเง่เนี่ยสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าโคลัมวิวครับผมเพราะว่านี่คือโครโนกราฟประเภทโคลัมวิวเราจะสังเกตเห็นว่าตัวมันจะมีชิ้นส่วนที่เป็นเสาสามเหลี่ยมล้อมรอบวงกลมตรงนี้ครับซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่าโคลัมวิวซึ่งถ้าเกิดเทียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีส่วนที่เป็นตัวประมวลผลเพราะว่าโครโนกราฟฟังก์ชันค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีฟังก์ชันทั้งสตาร์ทสต็อปรีเซ็ตรวมถึงไฟล์แบ็กเองด้วยนะครับตัวที่จะช่วยให้โครโนกราฟเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ระยะการคำนวณของการใช้เฟืองเนี่ยน้อยลงเนี่ยก็คือส่วนนี้แหละครับซึ่งเรียกว่าโคลัมวิวตัวโคลัมวิวของเขาเนี่ยก็จะเป็นเสาในแนวตั้งซึ่งเราจะสังเกตว่าเฟืองเขาจะมีลักษณะค่อนข้างสูงกว่าเฟืองปกติเพราะว่าเขาจะสามารถรองรับเลเยอร์ของการทำงานของตัวแท่นของตัวชิ้นส่วนเนี่ยได้เยอะในแนวตั้งได้มากขึ้นครับผมอย่างตัวกดปุ่มสตาร์ตรงนี้ครับเฟืองเนี่ยตัวนี้จะอยู่ด้านล่างครับผมนี่ตัวเฟืองตัวนี้เขาก็จะต้องคำนวณการโค้งของเฟืองให้สามารถรับเฟืองในชิ้นส่วนของโคลัมวิวด้านล่างได้ครับซึ่งมันจะมาทำงานกับตัวที่เป็นด้านบนครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่กดทำงานปุ๊บตัวนี้ก็จะอยู่ในเลเยอร์ที่ด้านบนเพราะฉะนั้นตัวชิ้นส่วนตัวเดียวของโคลัมวิวนะสามารถควบคุมการทำงานได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนในเวลาเดียวกันเลยครับผมซึ่งถือว่าเป็นชิ้นงานที่เจ๋งมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเอลังเง่เลยครับซึ่งการขัดแต่งของเครื่องของเขาเนี่ยก็ตัวที่เป็นส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับหรือว่าเป็นซิลเวอร์นอยนะครับก็จะเป็นการฝังเมทัลทิมตามสไตล์ของเอลังเง่เลยชิ้นส่วนที่เป็นเงาก็จะเป็นแบ็คโพลิชทั้งหมดครับแล้วก็ส่วนที่เป็นฝังเมทัลทิมก็จะเป็นแบบใช้เป็นโกชาตองหรือว่าเป็นจานทองที่ล้อมรอบตัวเมทัลทิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวเมทัลทิมให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยแล้วก็จะมีบลูสตีลของตัวน็อตครับล็อกตัวชาตองตรงนี้ล้อมรอบใบตัว3ชิ้นทั้งหมด3ตัวครับผมซึ่งเป็นวิธีการฝังแบบโบราณเลยเอลังเง่เขาก็อนุรักษ์ตรงนี้ไว้ด้วยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเอลังเง่เลยครับตัวนี้ตัวชิ้นที่เป็นจักรกองนะครับตัวคอหงตรงนี้เขาก็จะมีชิ้นส่วนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการแกะลายที่มีช่างอยู่แค่ไม่กี่คนของเอลังเง่สามารถแกะได้ครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆของเอลังเง่ที่แต่ละตัวก็จะมีการแกะลายที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าทุกชิ้นเขาใช้มือแกะหมดครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่น่ารักมากๆของแบรนด์เอลังเง่ครับชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเขาก็สวยมากๆครับการขัดแต่งของตัวชิ้นงานของโครโนกราฟเรามาดูนะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับชิ้นส่วนของแต่ละชิ้นของชิ้นที่เป็นโครโนกราฟปกติแล้วเนี่ยอย่างถ้าเกิดเราไปดูเครื่อง1861หรือว่าเครื่องเรมาเนียตัวเก่าๆนะครับการขัดลายของเขาเนี่ยจะไม่ได้เรียบเนียนหรือว่าสมูทสวยเท่านี้ครับผมการเก็บลายด้านข้างแม้แต่ชิ้นที่เป็นเล็กๆเขาก็เก็บส่วนที่เป็นส่วนเฉียงหรือว่าที่เรียกว่าอองลาด
ครับผมซึ่งทำให้ตัวแบรนด์เอลังเง่นะครับมีเครื่องที่ดูนุ่มสมูทปลามากกว่าแบรนด์โคโนกราฟของแบรนด์อื่นๆครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดที่โอ๊ตชอบมากๆครับเรามาดูที่ไซซิ่งกันครับผมตัวนี้นะอย่างที่โอ๊ตบอกไว้ครับคือมันเป็นไซซิ่งที่ค่อนข้างพิเศษมากๆของตัวดาโทกราฟครับผมเพราะว่าตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วแล้วก็มีไซซิ่งเพียงแค่39มิลลิเมตรครับผมตัวใหม่จะเป็น41มิลโอ๊ตยอมรับว่า41มิลโอ๊ตใส่สวยน้อยกว่าตัวนี้เยอะมากๆครับซึ่งหัวเข็มขัดของเขาเนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยก็จะเป็นตัวบัคเคิลแบบหัวเข็มขัดด้วยครับซึ่งโอ๊ตก็ชอบหัวเข็มขัดอยู่แล้วครับผมแล้วก็เรามาดูไซซิ่งครับตัวไซซิ่งเนี่ยข้อมือโอ๊ตอยู่ที่ 6.2 นิ้วครับผมแล้วก็ความยาวจากขาถึงขาจะอยู่ที่20มิลครับซึ่งก็จะพอดีข้อมือโอ๊ตเลยครับข้อมือโอ๊ตจะค่อนข้างกลมนะครับถ้าเกิดเป็นข้อมือคนที่เป็นข้อมือแบนคิดว่าน่าจะใส่สวยกว่าโอ๊ตเลยครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะไม่ได้หนามากครับจะหนาเพียงแค่ 12.8 มิลลิเมตรเพราะว่าเครื่องของเขาเป็นโคโนกราฟที่เป็นไฟแบ็กด้วยแล้วก็มีฟังก์ชันที่เป็นบิ๊กเดทเพิ่มขึ้นมาตรงฝั่งซ้ายชุดฝั่งซ้ายบนนะครับมันทำให้เครื่องของเขาจะมีความหนากว่าโคโนกราฟรุ่นอื่นนิดหน่อยครับแต่ว่าตรงนี้สำหรับโอ๊ตแล้วไม่ได้มีผลกระทบกับการใช้งานหรือการใส่มากครับซึ่งตัวนี้ก็ใส่บนเสื้อเชิ้ตหรือว่าใส่บนสูทได้ครับผมเคยลองแล้วก็ถือว่าใส่ออกมาแล้วก็สวยมากๆครับเป็นนาฬิกาที่มีความเรียบง่ายแต่ว่าเมื่อเราดูจากงานแล้วเราต่อให้ไม่รู้จักแบรนด์เอลังเง่นะครับเรามาดูที่หน้าตาของเขาเราก็จะรู้เลยว่ามันเป็นแบรนด์ที่ต้องมีราคาแพงแน่นอนครับเพราะว่าดีไซน์ที่สวยขนาดนี้การจัดเรียงที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้แล้วก็ฟังก์ชันที่ซับซ้อนขนาดนี้เนี่ยไม่มีนาฬิกาถูกแน่ๆครับตัวเรือนของเขาเนี่ยก็จะเป็นการขัดเงาทั้งหมดครับถ้าเกิดเป็นพิงโกของเขาแล้วตัวชิ้นงานตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นชิ้นที่เป็นเงาทั้งหมดถ้าเกิดเป็นชิ้นที่เป็นไวท์โกหรือว่าเป็นแพทเทิร์นครับชิ้นกลางตรงนี้เขาจะเป็นส่วนที่เป็นด้านครับซึ่งพิงโกเท่านั้นจะเป็นเงาทุกชิ้นครับผมซึ่งก็ขัดแต่งออกมาได้อย่างสวยงามมากๆครับจริงๆชิ้นงานเงาเนี่ยครับมันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาที่มันเป็นรอยเนี่ยครับเราใช้เคฟโคหรือว่าผ้าที่มันเป็นตัวเช็ดเงาของพวกเครื่องจิวเวลรี่นะครับสามารถเช็ดได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฝีมือมากเพราะว่าบางทีเรามันเป็นนาฬิกาที่ขัดด้านมานะครับแล้วเราไปใช้ผ้าจุบน้ำยาเช็ดนะครับมันจะทำให้ส่วนที่เป็นด้านเนี่ยครับเงาขึ้นมันจะทำให้นาฬิกาเนี่ยผิดสเปคไปครับแต่ว่าพอมันเป็นนาฬิกาเงาทั้งหมดแล้วมันก็เป็นข้อดีตรงนี้ครับเราสามารถเช็ดได้ทั้งเรือนเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะผิดสเปคของนาฬิกาหรือเปล่าครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่โอ๊ตชอบมากๆอีกเรือนหนึ่งเลยครับผมแล้วก็สำหรับพี่ที่กำลังสนใจแบรนด์เอลังเง่แต่ว่ากังวลว่าเอ้ยราคามันจะหล่นไหมหรือว่าการตลาดในอนาคตเนี่ยเรื่องมูลค่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับโอ๊ตโอ๊ตมองว่าแบรนด์เอลังเง่เป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่ค่อนข้างมีอนาคตมากๆในอนาคตเพราะว่าตัวบูติกเองเขาก็มาเปิดเองแล้วด้วยในปีนี้คือ2022ครับผมทีนี้ตัวช็อปเขาก็มีการต่อคิวกันยาวมากแล้วก็เริ่มมีการซื้อพ่วงกันบ้างในบางรุ่นครับผมโอ๊ตมองว่าในอนาคตเนี่ยแบรนด์นี้จะไม่ได้ต่างจาก AP Rolex หรือ Patek เลยครับผมซึ่งโอ๊ตต้องอยากให้ทุกคนได้สนใจแล้วก็มาลงทุนในแบรนด์นี้เช่นเดียวกันครับยังไงโอ๊ตฝากช่องปีเซียรีวิวไว้ด้วยครับผมแล้วก็โอ๊ตจะมีนาฬิกาสวยๆดีๆใหม่ๆมารีวิวให้กันเรื่อยๆครับผมยังไงโอ๊ตฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับผมขอบคุณครับ